ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วครับกับ Lanes ในรายการ Gadget ทางช่อง Gadget และ108 Share นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเคส iPhone แบบถูกนะครับหลัก10แล้วก็หลัก100นะเกือบจะ100กลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับพร้อมทั้งแกะกล่องเคสใหม่นะครับที่เราเลือกซื้อมาส่วนเหตุผลที่เลือกเคสอันใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็สินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปก็ติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเท้าความกันก่อนนะครับเคสอันนี้ราคา59บาทนะครับเราซื้อมาด้วยความที่มันมี MagSafe นะแล้วก็มีเลนส์โปรเทคเตอร์นะครับมีตัวแบบว่าป้องกันเลนกล้องอะไรอย่างงี้นะครับเราก็เลยเลิกซื้อมานะแต่ว่าหลังจากที่มาใช้งานนะครับตอนรีวิวก็ยังไม่เท่าไหร่นะเรารู้เลยจากเหตุการณ์นี้นะครับว่าต่อไปรีวิวเคสเนี่ยโดยเฉพาะเคสที่มีที่ปิดกล้องอะไรอย่างงี้นะครับมันจะมีชิ้นงานที่แบบว่าปิดโมดูลกล้องไปเลยทั้งหมดอย่างเงี้ยนะต้องดูด้วยว่าเวลา1คือถ่ายเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยมันติดอีขอบเนี่ยหรือเปล่านะครับขอบเคสเนี่ยตรงบริเวณที่มันแบบว่ามาเป็นวงรอบเลนส์กล้องของเราอย่างเงี้ยนะครับ2คือเวลาถ่ายรูปนะครับแฟลชมันฟุ้งหรือเปล่านะนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์ของตัว iPhone 14 Pro Max เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเห็นไหมมันจะไม่ติดขอบดำๆเป็นแบบฟิชอายเป็นตาปลาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ผ่านเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเราเปิดแฟลชมันจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราถ่ายประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าถ่ายใส่พื้นโต๊ะสีขาวๆก็คงจะสะท้อนนะครับนะโอเคอันนี้คือโอเคอยู่นะครับเวิร์กอยู่เนาะแต่ว่าต้องบอกว่าที่มันโอเคเนี่ยอาจจะเพราะว่าตอนนี้คือกระจกไม่เหลือแล้วหรือเปล่านะครับคือกระจกมันบางมากแล้วก็มันก็คงไม่ใช่กอริลลากลาสอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นนะด้วยราคา59บาทอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพอมันแตกปุ๊บตอนแรกก็ว่าจะทิ้งไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ยังดีอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยแกะเฉพาะไอ้ตัวกระจกนะครับที่มันปิดอยู่ตรงนี้ตอนแรกทิ้งไปนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆอันนี้ก็ยังใช้งานได้เนาะแต่ว่ามันขาดในเรื่องของตัวตั้งมือถือนะครับเราก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะครับอันนี้เกือบจะ500บาทนะครับ300กว่าบาทอะไรเงี้ยรวมส่งก็บางร้านก็400นะฮะถ้ามาหาซื้อตามร้านตู้อะไรเงี้ยแถวบ้านนี่คือเราว่ามีเกือบ400แน่ๆอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ตัวนี้ดีนะครับแม่เหล็กดูดแรงนะอันนี้ข้อเสียอีกอย่างนึงคือแม่เหล็กดูดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับอันนี้มันดูดอยู่นะแต่ว่าพอแบบอย่างนี้ปุ๊บพอมีการกระแทกปุ๊บหลุดเลยนะครับในขณะที่อันนี้ยี่ห้อ Move นะครับไม่ได้มีสปอนนะนี่กระแทกไม่ออกนะครับไม่ออกขนาดแบบแนวนี้นะแนวนี้ยังไม่ออกเลยนะครับคือแม่เหล็กมันต่างกันมากเลยรู้เลยว่าทำไมราคามันต่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีเลนส์โปรเทคนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการแล้วเราเจ็บช้ำมามากพอแล้วกับตัวปิดเลนส์ตัวครอบเลนส์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอาเป็นแบบว่าเอาอีกฟังก์ชันหนึ่งเข้ามาแทนที่ละกันนะครับซึ่งตัวนี้มันขาดอยู่นั่นก็คือเรื่องของการตั้งนะครับการใช้อะไรสักอย่างนึงอ่ะในตัวเคสน่ะให้มันสามารถตั้งได้นะครับเช่นอันนี้ก็ตั้งได้แบบนี้นี่คือตั้งแนวตั้งตั้งแนวตั้งตั้งแนวนอนนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับแล้วก็เก็บอย่างแนบเนียนด้วยพอแบบพับเก็บเนี่ยมันก็จะมันคือจังลอยๆนะแบบพอพับเก็บเนี่ยมันก็จะนูนขึ้นมาประมาณนี้สูงกว่าเลนส์กล้องนะครับทำให้เราอุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่ามันจะเลนส์กล้องป้องกันในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือเรื่องของราคานะครับ
แล้วก็ไอตัวนี้เอาจริงมันไม่สามารถใช้งานได้ในหลายๆกรณีอย่างเช่นเราอยากตั้งมือถือแนวตั้งอย่างเงี้ยมันก็ตั้งไม่ได้นึกออกปะมันได้อยู่แต่ว่ามันเอียงมากอะเราอยากตั้งแบบอย่างเงี้ยเนี่ยอยากตั้งแนวเนี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็ได้อยู่องศาก็อาจจะเอียงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อันนั้นประเด็นแรกประเด็นที่สองคือเรื่องของราคานะครับต้องไม่รู้ดีเนาะหลายคนบอกว่าซื้อมือถือเป็นหมื่นเป็นเกือบครึ่งแสนอะไรเงี้ยทำไมต้องมาตะหนีทีเหนียวมาขี้เหนียวมาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องของราคาเคสอะไรเงี้ยเรากลับรู้สึกว่ามือถือมันแพงแล้วเคสยังต้องแพงอีกเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะจนแล้วจนรอดก็เลยกลายเป็นที่มาของเคสที่กำลังจะอันแพ็กให้ดูตรงนี้นะครับมันมีที่อยู่2ฝั่งเลยเราก็เลยจะแกะนอกเฟรมแล้วกันนะครับทาร่ามาแล้วนะครับเคสอันที่800ล้านช่วงนี้สั่งเคสมือถือบ่อยมากเลยนะครับอันนี้มียี่ห้อด้วยนะมันชื่อว่ายี่ห้อ Keychion นะครับ KEYSION Keychion นะถ้าออกเสียงไม่ผิดอันนั้นคือยี่ห้อในเว็บในLazada นะครับแต่ว่าพอยี่ห้อตรงหีบห่อนี่กลายเป็นยี่ห้อเคสตรงๆเลยเคสโปรเทคชั่นนะครับบรรจุมาในซองซิปมีหลายสีให้เลือกมีสีม่วงสีขาวอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเราเลือกมาเป็นสีดำนะมือถือเราเป็นสีม่วงไม่รู้ว่ามันจะแมชกันหรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือเคสสีดำเหมือนกันสีใสแบบเข้มๆอ่ะสีชาๆนะฮะอันนี้ก็เช่นกันราคาดีมากไม่เกิน200นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพนะคือคุณภาพ2อันเนี้ยย้อนไปนิดนึงนะครับมันจะเห็นเลยนะว่าต่างกันน่ะอันนี้คือเนี๊ยบกว่าเห็นเลยนะครับส่วนอันนี้ก็แบบภาษาอีสานคืออืดๆอลาดอ่ะแบบว่ามันไม่เนี๊ยบอ่ะมันจะมีความแบบความงอๆความโค้งๆความโป่งๆอยู่นะฮะไล่สังเกตดูนะเวลามันสะท้อนกับแสงหลอดไฟที่อยู่ด้านบนนะฮะในขณะที่ตัวนี้จะแบบมันเป็นสีด้านสีแมตต์ด้วยเนาะมันก็เลยมองไม่เห็นตำหนิสักเท่าไหร่นะแต่ว่านางเนียนกว่าจริงอันนี้ move สมราคานะแต่ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นสีชาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ว่างานดีกว่าอันนี้นะแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันคือหลัก10นะฮะ59บาทนะนี่คือราคาปลีกแล้วนะถ้าราคาส่งคือเท่าไหร่2บาทหรอต้นทุนคือ2บาทแล้วอันนี้นะส่วนอันนี้ก็ราคา100กว่าบาทนะมันก็สมราคาของเขานั่นแหละนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ให้เลยนะฮะอันนี้ก็มีคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงว่า iPhone 14 Pro Max นะเวลาที่ลูกค้าไปเลือกซื้ออะไรอย่างงี้จะได้หยิบได้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะใส่ทดลองให้ดูเลยนะครับว่ามันดีกว่ายังไงดีกว่าแน่ๆเพราะว่าอันนี้ไม่มีที่ตั้งแบบในตัวแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะตั้งได้แบบ360องศาแบบเฟล็กซี่มันอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าแกะออกมาแต่ละครั้งก็หัวใจจะสลายนะครับเคสแบบถูกกัดช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวแกดเจ็ตชิ้นต่อไปนี่จะซื้อชุดสปามือถืออ่ะโอเคอันนี้ติดฟิล์มกระจกแบบเต็มจออยู่นะครับไม่ดันฟิล์มดันนิดนึงตรงนี้มันเป็นรอยแผลเก่าอ่ะจากการที่เราติดไม่ตรงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไม่ได้ซื้อแบบที่มีตัวช่วยการระยะติดมาให้นะฮะอ่ะดูตรงปุ่มนิดนึงเมื่อกี้ลืมชวนดูเนาะตอนยังไม่ได้ใส่นะครับปุ่มก็จะแยกเป็นไอโซเลตนะครับเป็นอีกชิ้นนึงเลยอ่ะแล้วตัวเคสเนี่ยเขาก็ฉลุรูไว้ให้เอาปุ่มมายัดใส่อย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้กดได้ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้คือรูควบคุมที่เปิดปิดเสียงเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอกว่า100 focus pixel บอกทำไม บอกประมาณว่าฉันไม่ได้มีไอตัวกันรอยให้กับเลนเหมือนเธออย่างนี้เหรอดังนั้นเนี่ยการโฟกัสของฉันทำงานได้ 100% งี้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาจะต้องไลฟ์ใส่กันขนาดนั้นเลยเหรอด้านล่างก็จะเป็นรูสำหรับไมค์แล้วก็ลำโพงนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็
ปุ่มเนี๊ยบอยู่นะเนี๊ยบมากนะเป็นแบบว่ากล้องที่ใช้ถ่ายอยู่นี่ iPhone 11นะครับสรุปคือต้องถือมือถือ3เครื่องเหรอ เพราะว่าวันนี้ก็เอาอันนี้มาโชว์นะครับแต่ว่าจริงๆถอดแค่เคสมาโชว์ก็ได้นะแต่มันจะไม่เห็นภาพนะโอเคต่อมาอย่างสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปแล้วนะครับก็คือแน่นอนกลมๆอย่างนี้เป็น MagSafe นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแม็กได้แค่ไหนอ่ะมันจะดีกว่าตัวนี้อยู่มันจะดีกว่าตัวนี้อยู่นะฮะสำหรับเคสใหม่เฮ้ยแน่นอยู่นะแน่นกว่าแน่นกว่าจริงอันนี้คือแบบ what เนี่ยยังไม่กระตุกเลยเนี่ยดูนะติดกันอยู่นะเดี๋ยวจะว่าแกล้งน้องเนี่ยหลุดแล้วหลุดง่ายมากนะครับนี่อันนี้แบบเฮ้ยอะ100กว่าบาทแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือฟังก์ชันของการตั้งนะครับอ่ะถ้าอันนี้ก็คือเห็นแบบผิวเผินอันนี้มันคือโดดเด่นมากมันแวววาวมันเล่นแสงอะไรเงี้ยนะครับเราก็น่าจะพอเดาออกว่าเอ้ยมันน่าจะต้องฟังก์ชันอะไรได้แน่เลยอะไรเงี้ยก็คือการง้างออกมาเพื่อเป็นที่ตั้งเงี้ยนะส่วนอันนี้คือเอ้ยอยู่ไหนวะอะไรอย่างงี้นี่ครับมันซ่อนอยู่ในนี้ฟลึบว้าวแต่ว่าไม่สามารถหมุนไปได้360นะครับ360องศานะองศาไอวงแหวนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งบางรุ่นมันหมุนได้ทุกคนอ่ะหมุนแล้วตั้งได้ทั้ง2ทิศนี่อันนี้คือตั้งได้ทิศเดียวนะเพราะว่าตั้งอีกทิศนึงมันจะเป็นทิศที่แบบผลักกลับอ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยคือไม่ได้คือล้มเลยอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือแบบเอ้ย number 1ว่ะตอนนี้ตั้งได้2ฝั่งนะครับแนวตั้งก็ได้นะครับนี่มันจะค้ำอยู่ประมาณนี้มันก็ไม่ได้ว่าดันอันนี้ไปนะเพราะว่ามันล็อกแรงอยู่นะครับตรงเนี้ยตรงจุดตรงเนี้ยมันมีเขี้ยวล็อกระดับ1ต้องใช้แรงเยอะอยู่ในการดันกลับมานะครับแล้วก็การถ่ายรูปอะไรก็คงไม่ต้องสืบเนาะทำได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมาเบียดบังตัวเลนส์กล้องนะครับก็ประมาณนี้ซูมได้ทุกระยะใช้แฟลชได้ปกติประมาณนี้นะครับนี่คือรูปนะปกติดีนะครับโอเคเลยอ่ะเอ้ยชอบมากแล้วก็แบบเรียบด้วยนะคือมันไม่มันเป็นแมตต์อ่ะส่วนตัวเราค่อนข้างชอบอะไรที่มันไม่เงางามแวววาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความเงางามเนี่ยถ้าเยอะเกินเนี่ยมันจะดูแบบไม่อยากเมนชั่นนะ มันจะดูเยอะเกินนั่นแหละนะครับแล้วก็ความเงาความแวววาวเนี่ยมันจะล่อลายนิ้วมือลายนิ้วมือจะแบบว่าปรากฏได้ชัดเจนง่ายมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนั้นนะสำหรับเคสมือถือที่อันดับ1เบอร์1ในดวงใจของเรานะวันนี้นะครับก็คืออันนี้นั่นเองคือยี่ห้อสรุปยี่ห้ออะไรนะคีชั่นละกันนะครับคีชั่นสรังดอฟโอ้ยอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวไปหาข้อมูลเรื่องของชื่ออะไรมาให้แบบชัดเจนกว่านี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ง้างออกมาก่อนนี่กำลังจะพยายามถ่ายปกคลิปอยู่5 4 3 2โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับแชร์ Subscribe ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ